สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแกะกล่องเพลงใหม่อ้วนประจันบาลตัวตนนายยังไม่ได้นะนายต้องไปหาตัวตนมาให้เจอก่อนซึ่งตอนแรกไม่ออกว่าเราจะไปหาตัวตนของเราได้อย่างไรคือตอนนั้นเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยคือร้องสากลบ้างนะฮะร้องเพลงลูกทุ่งบ้างมองดูดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกันมองดูดวงจันทร์ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรายามนี้ฉันเหงาคิดถึงบ้านมองดูท้องกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736แอร์เอเชียใครๆก็บินได้น้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยสั่งเลยดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกันมองดูดวงจันทร์ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรายามนี้ฉันเหงาคิดถึงบ้านมองดูท้องฟ้าก็ยังเป็นฟ้าพื้นเดียวกันมองดวงตะวันก็ยังส่องแสงไปบ้านฉันยามฟ้ามืดค้างคิดถึงบ้านชีวิตหกพันคิดถึงบ้านมองไปทางใดก็มีแต่ตึกสูงสวยงามแต่ใจคนไม่งามเหมือนกับคนที่บ้านเรายามฉันเหงาสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีพี่อ้วนยินดีต้อนรับนะครับพี่อ้วนประจันบานนี่เรียกว่าเป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งเลยทีเดียวใช่แล้ววันนี้นี่ต้องบอกเลยใครที่พลาดนี่เสียใจแน่นอนเพราะว่าวันนี้ระดับตำนานมาออกรายการกับเพียบโอ้โหวันนี้นี่แบบคนลุกสู้เอาจริงๆนะพี่นุ่นไม่รู้จักพวกพี่ๆเขาแต่นุ่นรู้จักเพลงใช่ไหมกี่ปีแล้วพี่เพลงนี้เพลงนี้ตั้งแต่ปี2527ปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสัก35โอ้โหถ้า2027ไม่ใช่ค่ะ40ปีตา40ปีครับพี่โอ้โหแม่เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนิดหน่อยเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับเพลงนี้เลยดีกว่าครับเกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้เลยอย่างเงี้ย40ปีแล้วนะฮะสำหรับคิดถึงบ้านทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังคิดถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงบ้านอยู่เหมือนกันพี่อ้วนเข้าวงการได้ยังไงพี่ตอนนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เหมือนก็โดนเนมธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่
ป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์พี่เสกก็มาทำอัลบั้มชุดนี้ให้พอเราเข้าไปเนี่ยพี่เสกเขาบอกว่าตัวตนนายยังไม่ได้นะนายต้องไปหาตัวตนมาให้เจอก่อนซึ่งตอนแรกนึกไม่ออกว่าเราจะไปหาตัวตนของเราได้อย่างไรคือตอนนั้นเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยฮะคือร้องสากลบ้างนะฮะร้องเพลงลูกทุ่งบ้างก็ใช้เวลา2ปีในการหาตัวตนสุดท้ายก็มาเจอว่าเราร้องเพลงเพื่อชีวิตออกมาดีที่สุดก็เลยมาลองจุดอยู่ที่เพื่อชีวิตก็กลับไปหาพี่เสกอีกบอกว่าเฮ้ยผมค้นพบตัวเองแล้วว่าอย่างนั้นใช่ครับก็เลยอ๋อก็เลยพี่เสกก็เลยจัดการให้เราได้เลยทีนี้ใช่พี่เสกก็เลยบอกโอเคในเมื่อหาตัวตนเจอแล้วก็หานักแต่งเพลงมาให้หลังจากนั้นก็ได้นักแต่งเพลงหลายๆท่านเข้ามาแต่งเพลงให้รวมทั้งเพลงที่สร้างชื่อก็คือเพลงคิดถึงบ้านเนี่ยพี่สมหวังอนุสักเสถียรก็เขียนเพลงนี้มาให้ก็ถือได้ว่าผมก็โชคดีฮะโชคดีที่ได้บรมครูไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกิจดีแต่ละคนนี่สุดยอดพี่เชลลี่เมฆวัฒนาครับแล้วก็อาจารย์เป้าคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าผมได้หยิบยกเอาเพลงคิดถึงบ้านจากเวอร์ชั่นเก่าเอามารีมิกซ์ใหม่พี่เด่งเข้ามาทำดนตรีใหม่ทั้งหมดโดยพี่เด่งวางว่าน่าจะผสมผสานกับเด็กรุ่นใหม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเพื่อชีวิตจ๋าเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนมันคงไม่ได้ผลปรากฏพอพี่เหน่งทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดคาดก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าเพลงคิดถึงบ้านเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นการหยิบยกมารีมิกซ์เนี่ยเรามีความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังอย่างที่ทราบกันเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่ากว่าจะมีเพลงคิดถึงบ้านขึ้นมาเนี่ยผ่านมือของสุดยอดโปรดิวซ์ประเทศไทยของเราเนี่ยมาแล้วมาเสร็จก็ยังไม่พ้นอีกนะก็สุดยอดของประเทศไทยมาทำให้ใหม่เหมือนกันนะครับดังนั้นน่าจะชื่นชอบแล้วก็ใช่ค่ะถูกอกถูกใจหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่อ้วนฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังชมรายการตอนนี้หน่อยครับเพลงคิดถึงบ้านเวอร์ชันใหม่ที่หยิบยกขึ้นมารีมิกซ์นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสได้สร้างผลงานดีๆในครั้งต่อไปในนามของจิรวัตรแฟมิลี่นะครับขอบคุณมากครับก็อย่าลืมติดตามผลงานต่างๆได้ที่จิรวัตรแฟมิลี่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องคอรัสมือสักครู่ด้วยจะไม่คอรัสแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นนักร้องเต็มตัวแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ก่อนจากกันไปนี่เรามีสิ่งดีๆมอบให้นะครับเอาไปแซ่บถึงที่บ้านเลยแซ่บคูณ5เลยค่ะใช่แล้วกับทุ่งเงินล้านของนุ่นเองน้ำพริกทุ่งเงินล้านนะครับทั้งหมด5รสชาติที่เอาไปชิมชอบรสชาติไหนแล้วค่อยบอกกันมาเนี่ยนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นเนี่ยฝากผมได้เพราะเรามีสิ่งดีๆมอบให้อีกนะครับกับที่พยับประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับพี่อ้วนด้วยค่ะด้วยทุนประกัน1ล้านบาทระยะเวลา1ปีเต็มเลยค่ะใช่แล้วเดินทางไปที่ไหนก็อุ่นใจหายห่วงนะครับพี่อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าวันนี้สุดยอดตำนานมาอยู่ในรายการของเราเพียบ1ตำนานผ่านไปเรียบร้อยอีก1ตำนานรับรองว่าหลายคนต้องไม่แพ้กันสักครู่นึงครับกดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาส Official